นายกมนมูรณพงศ์รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยนะคะบ,บอกว่าได้มีการจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สำหรับผู้ที่ขับขี่รถเป็นแล้วแต่ว่ายังไม่มีใบอนุญาตโดยสามารถที่จะเรียนได้ในวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะเว้นแต่กรณีที่ผ่านการอบรมทดสอบแล้วก็เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถค่ะ โดยมีการจัดกำหนดนะคะอบรมทั้งสิ้น12รุ่นเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมปีนี้ไปจนถึงเดือนกันยายนปีหน้า โดยแต่ละรุ่นก็จะใช้ระยะเวลาในการอบรมทดสอบรวมทั้งหมด2วันค่ะคือวันเสาร์สำหรับผู้เข้ารับการอบรมก็จะได้รับความรู้ด้านกฎหมายจราจรวินัยจราจรแล้วก็การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุตามหลักสูตรอบรม5ชั่วโมงของกรมการขนส่งทางบกส่วนในวันอาทิตย์นะคะสามารถที่จะเข้ารับการทดสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ทดสอบขับรถในสนามขับรถมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบกค่ะ